สวัสดีครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในเปเหมือนเดิมนะเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมเคยพูดว่าผมจะเล่าตำนานผีขโมยให้ทุกท่านฟังนะครับแต่ว่าตอนนั้นไม่มีเวลาครับวันนี้ก็มีเวลาเหมือนเดิมนะกับเปคู่ใจผมก็จะเล่าตำนานเรื่องผีขโมยดงนะซึ่งเป็นผีที่ไม่ค่อยมีรูปร่างนะครับคือไม่ค่อยอยู่ในการจารึกของประเทศไทยเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่นะครับหลายคนที่พบเห็นแล้วก็เจอนะครับจะเป็นคล้ายๆนะดวงไฟกลมๆนะครับหรือว่าบางท่านนี่อาจจะเห็นเป็นสีทับทิมนะครับสวยเลยเป็นโคมไฟอะไรอย่างนี้ครับส่วนใหญ่นะครับก็จะมาช่วงนะครับเวลาคนเดินป่านะครับเดินคนเดียวแบบผมนะครับหรือว่าพัดหลงกับเพื่อนนะครับผีขโมยดงนะครับจะเข้ามาลวงตานะครับคนที่พัดหลงกับเพื่อนนะครับและสิ่งที่ผีขโมยดงทำนะครับก็คือเวลาเพื่อนเห็นคบเพลิงเห็นดวงไฟนะครับลับๆล่อๆนะครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยคนที่หายนะครับเขาก็คิดว่าเป็นเพื่อนตัวเองเป็นอะไรเงี้ยเขาก็กู่เสียงร้องไปนะครับซึ่งห้ามกู่ร้องนะครับในตอนกลางคืนนะครับเวลาเราพัดหลงกับเพื่อนหรืออะไรกับเพื่อนนะครับวิธีแก้คือให้เคาะเสียงไม้หรือเคาะอะไรก็ได้ครับทำสัญลักษณ์นะอันนี้เขาก็กู่ไปครับผีขโมยดงนะครับก็กู่กลับมาซึ่งเขาก็โอเคแล้วคิดว่าเป็นเพื่อนของตัวเองนะครับเขาก็หลงเชื่อนะฮะเขาก็เดินตามคบเพลิงไฟไปนะครับแต่แปลกนะครับในใจว่ายิ่งเดินตามทำไมคบเพลิงนะยิ่งห่างนะครับซึ่งโอ้โหผมก็ขนลุกนะผมไม่รู้ว่าเดินไปได้ไงนะสมัยก่อนแต่ก็เข้าใจนะความรู้สึกเวลาเราหลงป่านะครับเราไม่มีที่พึ่งอย่างเงี้ยคือแสงไฟเนี่ยมันจะทำให้จิตใจเราอบอุ่นรู้สึกว่ามีปลอดภัยนะครับจากสัตว์ต่างๆเขาก็เดินตามคบเพลิงไปครับยิ่งเดินตามคบเพลิงยิ่งห่างยิ่งห่างแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรครับตอนนั้นก็คิดว่าต้องไปให้ถึงดวงไฟดวงนั้นอย่างเดียวครับเดินเดินตามไปตามไปผ่านป่าผ่านดงทึบไปนะครับไปโผล่ตรงปากถ้ำนะครับเขาก็เห็นเป็นเขาคงเหมือนถ้ำนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นตำนานผมขอบอกไว้ก่อนนะเขาก็เห็นแสงจากคบเพลิงนะครับสะท้อนว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นปากทางเข้าถ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็รีบวิ่งไปเพราะว่าแสงไฟคบเพลิงนั้นนะอยู่ที่ปากถ้ำพอเขาใกล้จะถึงนะครับอีกวา2วาหรือประมาณสัก4-5เมตรครับโคมไฟก็วุบเข้าไปในถ้ำนะเขาก็ตกใจครับวุบลอยเข้าไปในถ้ำเลยฮะเขาก็คิดว่าเพื่อนเนี่ยพาเข้าถ้ำนะครับคือให้เข้าไปในถ้ำวินาทีนั้นนะครับเขาก็เดินลงไปนะเข้าไปในถ้ำนะครับเดินเดินไปเจอหญิงสาวนะครับเป็นผีสาวซึ่งถือคบเพลิงเป็นไฟหรือว่าเหมือนสีทับทิมนะครับเป็นผีผู้หญิงนะฮะก็คือเขาตกใจแล้วไปมันไม่ใช่เพื่อนนะนี่ว่าคือผีนะครับจ้องที่จะมาดูดเลือดนะครับคนคนนั้นนะครับเพื่อให้หมดตัวกินเป็นอาหารนะครับอันนี้ตำนานที่เขาเล่านะครับชายคนนั้นนะครับตกใจโสดประสาทเนี่ยสะดุ้งกลัวนะครับรีบวิ่งหนีออกจากถ้ำนะครับอย่างทุลักทุเลน่าสงสารนะครับวิ่งออกมาจนไม่รู้โผล่มาได้ไงชาวบ้านที่เพื่อนที่เขาพัดหลงครั้งแรกนะครับไปตามชาวบ้านมาแล้วก็มาเจอนะครับนอนจับไข้หัวโกรธเลยครับเมื่อสอบถามเมื่อมีสติรักษานะครับสอบถามเขาก็เล่าเรื่องราวที่ผ่านมานะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีดวงไฟนะครับเหมือนคบเพลิงนะครับหลอกล่อนะครับเหมือนคนถือคบเพลิงแล้วเขาก็เดินตามไปนะครับอันนี้ก็เป็นตำนานของผีขโมยดงสรุปนะครับเวลาเจอดวงไฟกลางคืนนะครับที่เหมือนคนถือคบเพลิงนะครับดวงไฟสีทับทิมสีส้มๆนะครับอย่าไปเดินตามนะครับโดยที่เราไม่ได้คิดนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะอันนั้นคืออะไรนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับเมื่อเราได้ยินเสียงอะไรต่างๆนานานะครับเวลาเรามานอนในป่านะครับเราอย่าไปทักนะครับเราต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะเสียงนั้นคือเสียงอะไรนะครับเสียงนั้นเกิดจากอะไรนะครับบางทีอาจจะเป็นเสียงกิ่งไม้ร่วงเฉยๆก็ได้ครับจากลมพัดนะเวลากลางคืนก็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมรับฟังอันนี้ก็เป็นตำนานอีกอย่างนึงครับตามคำแนะนำของพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่รีเควสต์มาให้ผมมาเล่าในป่าแบบนี้นะก็ถือว่าโอเคผมก็กล้าเล่านะครับแล้วก็กล้านอนนะครับให้มันเป็นความชื่นชอบนะครับเรื่องอย่างนี้มันต้องเจอ
หลายๆท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนอนอยู่ในเปลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ได้นอนอยู่ในป่าจริงนะครับนี่ผมจริงๆถ้าพี่ๆท่านใดที่ติดตามผมนะครับเขาก็จะรู้นะครับว่าผมก็จะเล่าแบบนี้นะครับแยกมาในเป็นคลิปนะครับเป็นคลิปเวลาผมมาเดินป่านะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ก็เป็นกองไฟครับมองเห็นไหมนี่นะเป็นกองไฟโอเคเดี๋ยวจะรีบปิดดีกว่าแมงเม่ามันจะเข้านะครับวันนี้ฝนตกตกทั้งวันนะครับตกพรำๆบรรยากาศดีนะผมก็เลยแอบมาแคมปิ้งนะแอบมาผูกเปนอนชิลๆบรรยากาศนะครับได้อยู่กับตัวเองนะครับได้ทบทวนว่าที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรบ้างแล้วก็ใช้ชีวิตอะไรบ้างเนี่ยฮะเมื่อกี้ผมก็ได้ยินนะเสียงกิ่งไม้ลั่นเป๊ะนะก็ตกใจแวบแรกนะแต่ก็คิดว่ามันคือกิ่งไม้นะครับเราอย่าไปคิดมากนะเราต้องทำจิตใจให้แข็งแข็งโอเคครับคืนนี้ผมก็ต้องขอตัวนอนก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์คลิปกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วก็ฝากเพิ่มเพื่อนใน LINE OA ที่ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์แฟนเพจ JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าชอบมากนะครับอยากสนับสนุนผมเข้าไปซื้อหมวกได้ที่แฟนเพจนะครับหรือว่า LINE OA ถ้าใครมีคำแนะนำหรือว่าข้อสงสัยนะครับโปรดเก็บไว้ในใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยและถ้าอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันนะครับเจอกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงกับผม JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ